การตัดใจของเราสองคนตัดสินใจด้วยกันครับผมเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็พยายามกันมาใช้เวลาพยายามกันมาแต่เมื่อไหร่ครับที่เลิกคุยกันผมเองก็ช่วงประมาณเดือนหลายคนอยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเป็นเรื่องที่เหมือนเราแตกต่างกันนะครับในแง่แบบสิ่งแวดล้อมต่างๆความคิดต่างๆอย่างเงี้ยคิดอะไรก็อาจจะไม่ตรงกันซึ่งเราพยายามทั้งคู่ครับผมเราช่วยกันเราช่วยทําให้มันโอเคทําให้มันดีมันก็ผ่านไปได้บ้างผ่านไม่ได้บ้างครับผมจนเราตกลงกันว่าทําออกมันอาจจะดีที่สุดจะมีแสงมือที่3มันจะมาแรงขึ้นกว่าก็อยากจะยืนยันตรงนี้ครับผมว่าไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นการตัดสินใจของเราสองคนหลายคนมองว่ามีหนุ่มผู้ชายไม่มีเป็นพิเศษผมเราแค่มาคุยกันแล้วก็หาทางออกที่เรารู้สึกว่ามันจะโอเคที่สุดมากกว่าข่าวว่าคนมากกว่าคนน้อยอันนี้ยืนยันว่าสำหรับผมกับน้องก็คุยกันสองคนเป็นเรื่องของเราสองคนเท่านั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็เลยมีกระแสมาว่าปันไปคุยกับหนุ่มทายาทนักธุรกิจดุสิตธานีอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งทราบพร้อมข่าวแล้วครับผมก็แต่ก่อนนั้นมันเราตัดสินใจกันมาพักนึงแล้วครับผมก็ผมไม่เกี่ยวครับแล้วพอทราบมั้ยครับว่าน้องเค้าคุยยังไงเราไม่รู้ใช่มั้ยก่อนหน้าที่เราตัดสินใจเลิกกันไม่มีแน่นอนครับผมยืนยันเลยครับก็เราคิดมาด้วยกันครับนั่งคุยกันแบบเข้าใจกันด้วยแล้วก็จริงๆทุกๆอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับความหวังดีที่เรามีให้กันมันก็ยังมีต่อไปครับผมเราแค่เปลี่ยนสถานะของเราให้มันเป็นพี่น้องกันแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรื่องของมุมมองที่ไม่ตรงกันมาจากธุรกิจหรือเปล่าเราเข้าใจกันครับผมแล้วก็เป็นทางออกที่ร่วมกันก็ไม่ได้คุยหลังจากมีข่าวไม่ได้สั่งนี้ไม่คุยไม่ได้คุยกันเลยแต่คุยกันปกติไหมก็มีทักทายกันคุยที่บอกว่ามุมมองไม่ตรงกันมันมาจากเรื่องของธุรกิจหรือเปล่าคะที่แบบเรานั่งคุยกันไม่ใช่ครับผมเป็นเรื่องของการเหมือนเราใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยครับที่เราเรียนรู้กันและกันแล้วมันก็อาจจะมีอะไรไม่ลงตัวมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่มันอาจจะถึงจุดนึงที่มันว่าเราหาทางออกทางนี้ดีกว่าได้คุยกับคุณพ่อแก้ไขกันหรือยังครับว่าจะทํายังไงเราพยายามกันอย่างมากแล้วครับผมแล้วก็เราอยากทําให้มันดีอยู่แล้วครับผมมันเป็นแบบผลลัพธ์ที่ใจผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้แต่แบบเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคุณพ่อของน้องได้มีคุยกับเราบ้างมั้ยคะยังครับยังไม่ได้คุยมีโอกาสได้รีเทิร์นกันมั้ยคะแบบนี้ส่วนตัวแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกที่จะมาทางนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีทําไมจะยังมีใจได้กันเดี๋ยวมาอะไรทําใจได้กันอันนี้ผมตอบในมุมของผมแล้วกันก็เราก็ทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็แบบทํางานเรียนไปด้วยแล้วก็แบบพยายามหาอะไรทํานู่นทําก็โอเคครับเป็นการความสําคัญที่ต้องจบลงไปในครั้งนี้อะไรนะจะได้ความสําคัญครับเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องดีๆให้สําหรับผมนะครับมันมีเรื่องดีๆให้ผมได้เรียนรู้และได้จําเยอะมากๆครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่มันไม่ลงตัวกันมันก็มีแต่มันเป็นส่วนน้อยอ่ะครับผมก็เลือกเก็บแต่สิ่งที่มันน่าจดจําแล้วผมก็เรียนรู้มันแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตที่ผมก็ต้องเติบโตขึ้นไปน้องก็ต้องเติบโตขึ้นไปครับหลังจากนี้ก็ต้องร่วมงานกันใจน้องมากเพราะว่าเจอคํานี้ได้มองน้องในทางที่แบบนี้ไม่ต้องหรอกครับผมก็วันนี้ผมเลยออกมายืนยันครับผมว่าความสัมพันธ์ที่เราเปลี่ยนไปกับน้องกันเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเราสองคนแล้วก็ไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องหลังจากนี้การร่วมงานกันนะคะมีคุยกันบ้างโอเคไหมคะก็ทักทายแล้วก็มีเจอกันตามหาอะไรนิดหน่อยแน่นะโพสไปได้ยังไม่กล้าตอบครับหลังจากนี้การร่วมงานกันนะคะเพราะเราอยู่ค่ายเดียวกันโอเคครับผมเราแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องทํางานได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็จริงๆครั้งเนี้ยครับเราเข้าใจกันมากๆในการตัดสินใจครั้งนี้เรื่องธุรกิจอ่ะค่ะเคลียร์กันยังไงที่เราทําด้วยกันก็ยังคงดําเนินต่อไปครับกลัวจะมีปัญหากันมั้ยหรือว่ามันไม่คุยกันไม่เข้าใจกันยังคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังมีกลุ่มที่มันคุยกับตัวธุรกิจอยู่ด้วยเราก็ยังคุยกันปกติครับข่าวว่า
วว่าเราแบบตรงสาวอ๋อมีโอกาสได้อ่านพอดีครับเมื่อวานได้อ่านจริงๆน่าจะเป็นหมาม้าของมีครับผมเพราะว่าสาวเพราะว่าที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยผมไปเดินกับหมาม้าคนเดียวแล้วถ้ามีสาวแต่เราเปิดหรือยังคะเปิดใจยังไม่ได้คิดตรงนั้นครับผมแล้วก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผม